สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการแอมออยโปรดักชันนะฮะวันนี้เราจะมาทำการทำอาหารคือออยคุกกิ้ง EP ที่7นะฮะโดย EP นี้เราจะมาทำข้าวแกงกะหรี่เนื้อนะฮะโดยเป็นของสำเร็จรูปการทำก็จะเป็นต้มน้ำไว้เฉยๆนะฮะแล้วก็ใส่ข้าวแกงกะหรี่ที่อยู่ในถุงนี้ลงไปนะฮะเราก็มาดูว่าเราต้องต้มประมาณกี่นาทีนะฮะจากในนี้เขียนว่าเราต้องต้มในน้ำเดือดประมาณ 3-5 นาทีแล้วก็ฉีกซองรับประทานได้ทันทีนะฮะป่ะเราไปทำกันเลยอย่างแรกนะฮะเราต้องเปิดน้ำใส่หม้อก่อนเปิดน้ำให้ประมาณท่วมของพลาสติกที่มันห่อมานะฮะเปิดไฟเสร็จฮะรอน้ำเดือดก็มาเตรียมช้อนซ่อมกับจานนะฮะเพื่อเอาไว้ใส่ข้าวข้าวแล้วก็ใช้ข้าวของบ้านผมนะฮะเพราะว่าผมขายข้าวนึ่งอยู่แล้วก็เกลี่ยข้าวให้มันดูเรียบร้อยกล้องมาเสร็จแล้วฮะแล้วก็ยกจานไปเลยสังเกตว่าไฟมันแรงแล้วแต่น้ำยังไม่เดือดเลยแต่นอกจากผมรอไม่ไหวฮะผมก็ใส่ไปเลยตอนน้ำยังไม่เดือดแล้วผมค่อยจับเวลาตอนน้ำมันเดือดนะฮะปิดฝาฮะเพื่อให้ร้อนเร็วขึ้นพอได้ที่แล้วก็ปิดไฟนะฮะก็หาอะไรมาใส่นะฮะเพราะว่ามันจะร้อนผมก็จะหาที่หนีบแหละแต่หาไม่เจอเลยใช้ตะหลิวนะฮะเอาออกมาแล้วผมลองจับนะฮะมันก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะฮะแต่มันก็ร้อนอยู่มันร้อนอยู่นิดนึงโอเคผมก็แกะโอเคแล้วเราก็เทใส่จานเลยเป็นอาเซ็ตนะฮะเพราะเป็นแบบสำเร็จรูปนะเราเลยไม่ต้องทำอะไรมากแต่ผมว่าไปกินที่ร้านดีกว่านะฮะน่าจะได้ปริมาณที่เยอะกว่าแล้วก็ถูกกว่า